โมทนาพระคุณพระเจ้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของความรักความรักของพระองค์นั้นมั่นคงความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระบิดาจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระบิดานั้นได้ขาดสะบั้นลงตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาเพราะฉะนั้นด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบิดาก็ไม่ทอดทิ้งพวกเราทั้งหลายจึงส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาช่วยเราและเป็นสะพานเชื่อมโยงเป็นสะพานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่และพระเมตตาสูงสุดของพระองค์แปลกแต่จริงที่มนุษย์นั้นได้ให้ความรักซึ่งกันและกันเพราะความดีของแต่ละบุคคลจึงจะให้ความรักซึ่งกันและกันได้แต่เป็นที่น่าแปลกใจและแปลกแต่จริงที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักและแสวงหาคนบาปที่หลงหายไปให้กลับมาหาพระองค์ให้กับคนบาปคนชั่วโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นคนดีและแสวงหาคนดีนั้นจึงไม่สามารถที่จะพบพระองค์ได้โอ้พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เพราะนั้นความรักของมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดและไม่สามารถให้ซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่และความรักที่ไม่มั่นคงแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงดังคุณเขาและเป็นความรักมั่นคงชั่วนิรันดร์ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้พระองค์ไม่รักเราข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้านอกจากพระโลหิตของพระองค์ที่จะชำระความผิดบาปของเราได้แล้วพระองค์ยังเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงต้องการให้เราที่จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งรักพระองค์เป็นที่หนึ่งเพื่อพระองค์จะได้ถ่ายทอดความรักที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ของพระองค์มาให้กับมนุษย์ที่มีความรักเพียงเล็กน้อยขอบคุณพระเจ้าเพื่อที่เราจะรักคนอื่นหรือรักคนที่ไม่น่ารักได้เพราะความรักของพระองค์นั้นเพิ่มเติมเพิ่มพูนให้กับความรักของเราที่มีเพียงน้อยนิดเราจึงจะสามารถรักคนอื่นและให้อภัยคนอื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่เป็นเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ผลักดันอยู่ในชีวิตของเราต่างหากพระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอขอบพระคุณสำหรับความรักและพระเมตตาใหญ่ยิ่งของพระองค์ตลอดไปขอพระเกียรติสิริของพระองค์เป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนจากพระคำเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ลงไปได้กล่าวว่าเพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากที่ติในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้แก่เราเปล่าๆผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราอย่างเหลือล้นด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวงและพระองค์ทรงให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระดำริของพระองค์ตามที่พอพระทัยซึ่งทรงมุ่งหมายไว้ในพระคริสต์พระดำริของพระองค์ก็คือเมื่อถึงกำหนดเวลาพระองค์จะทรงรวมสิ่งสารพัดทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกไว้ใต้พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะในพระองค์เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์
จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์และท่านทั้งหลายก็ได้อยู่ร่วมในพระคริสต์เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านเมื่อท่านเชื่อก็ทรงประทับตาท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่อันเป็นการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์เอเมนในเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ยังได้กล่าวไว้ว่าด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์เจ้าและความรักของท่านที่มีต่อประชากรทุกคนของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะท่านและเฝ้าอธิษฐานเผื่อท่านข้าพเจ้าเพียรทูลขอให้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระเกียรติสิริทรงให้ท่านมีพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอให้ตาใจของท่านสว่างเพื่อท่านจะได้รู้ถึงความหวังที่ทรงเรียกท่านมานั้นรู้ถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกอันรุ่งเรืองของพระองค์สำหรับประชากรของพระองค์และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาใดเทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในฤทธานุภาพนี้เป็นเหมือนพระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงกระทําในพระคริสต์เมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงส่งยิ่งเหนือเทพผู้ครองเทพและเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ครองอาณาจักรทั้งสิ้นและเหนือทุกนามที่เขาเอ่ยขึ้นไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคหน้าด้วยและพระเจ้าทรงให้สิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์และทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักรอันเป็นพระกายของพระองค์ซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ในทุกทางเอเมนสรรเสริญพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ลงไปได้กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าได้กล่าวถึงความรอดนั้นเราไม่ได้รอดด้วยความดีของเราหรือการกระทำของเราแต่รอดด้วยพระคุณของพระเจ้าและความเชื่อในพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติเพื่อจะได้ไม่มีใครอวดได้เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำเอเมนเพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่าพวกที่เข้าสุนัตและเรียกพวกท่านว่าพวกไม่เข้าสุนัตจงระลึกถึงครั้งหน้าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสต์ไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเราผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวและทรงทำลายสิ่งกีดขวางคือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลงโดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆด้วยพระกายของพระองค์จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุขและในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขนซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไป
พระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรความรักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ความรักของพระเจ้านั้นไม่ลำเอียงและเป็นความชอบธรรมและยุติธรรมความรักนั้นย่อมอดทนนานความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักปกป้องคุ้มครองเสมอไว้วางใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้น